รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และทุกคนในครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้เนี่ยเครื่องดื่มดีๆมีมาฝากกันเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูยูนิคอร์นสมูทตี้ครับยูนิคอร์นสมูทตี้นะครับของเราขั้นตอนการทำไม่ยากเลยนะครับง่ายมากๆขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปนะครับมีโถปั่นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ลงไปเลยตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับและนมข้นหวานครับจริงๆ 3-4 อย่างนี้ก็อร่อยแล้วนะจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำแข็งครับเอาละครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนำข้าวโถปั่นครับที่บอกว่าเป็นชื่อเมนูยูนิคอร์นสมูทตี้เนี่ยเพราะว่าตัวน้ำปั่นของเรานะฮะจะมีสีเป็นพาสเทลนะครับอันนี้ก็จะได้สีแบบชมพูอ่อนๆสวยงามเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟในแก้วที่มีสีฟ้าอ่อนๆเหมือนกันเรียกได้ว่าสีสันยูนิคอร์นน่ากินทีเดียวครับมาโอเคเอาละครับคุณผู้ชมครับเราปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะจัดเสิร์ฟนะครับเราต้องเพิ่มความสวยงามนิดนึงครับนี่ครับเท็ดดี้บาร์นะครับแหมน่ารักจริงเชียวนะฮะก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะเพิ่มความสวยงามแล้วก็รสชาติด้วยอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมกลิ่นลิ้นจี่นะครับหรือว่าน้ำเชื่อมบลูลิ้นจี่เราก็จะเอามาแต่งตรงขอบแก้วตรงกลางนะฮะเวลาใส่ตัวสมูทตี้ลงไปก็จะเห็นสีสันด้านนอกด้วยแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยนะครับเอาละครับหลังจากที่เราบีบตัวน้ำเชื่อมบลูลิ้นจี่ลงไปแล้วนะฮะนี่เลยนะครับสมูทตี้สตรอเบอรี่ของเรานะฮะพร้อมที่จะเสิร์ฟละนี่ฮะเนื้อเนียนมากๆเลยโอ้โหน่ากินมากๆครับเนื้อเนียนละเอียดกำลังดีเลยนะฮะหลังจากที่ใส่ตัวสตรอเบอรี่สมูทตี้ของเราลงไปแล้วนะครับเพิ่มความอร่อยนะฮะอันนี้ก็คือวิปปิ้งครีมนะครับก่อนเสิร์ฟนะครับก็ต้องเพิ่มความฟรุ้งฟริ้งให้เป็นยูนิคอร์นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นมัชเมลโล่หลากสีก็สามารถแต่งลงไปได้โอ้โหมุ้งมิ้งฟรุ้งฟริ้งสุดๆครับนี่แหละครับเมนูที่ทุกคนรอคอยนะฮะอร่อยจริงๆกับเมนูยูนิคอร์นสมูทตี้ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะฮะ